เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติดร.สุริมาตรสุทธิสัมพันธ์เป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขันสหวิริยะกรุงเทพไตรกีฬาครั้งที่7ประจำปี2561ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ที่บริเวณสวนหลวงพระราม8และพื้นที่ใต้สะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีโดยการแข่งขันรายการนี้มีหลากหลายประเภททั้งระยะสั้นว่ายน้ำ200เมตรปั่นจักรยาน10กิโลเมตรวิ่ง 2.5 กิโลเมตรระยะกลางว่ายน้ำ750เมตรปั่นจักรยาน27กิโลเมตรและวิ่ง5กิโลเมตรและระยะมาตรฐานว่ายน้ำ 1.5 กิโลเมตรปั่นจักรยาน54กิโลเมตรและวิ่ง10กิโลเมตรนอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันจะมีโอกาสกระทบไหล่นักตะลักกีฬาแชมป์โลกคนเหล็ก8สมัยมิสเตอร์เยเกนแซกตำนานแชมป์ตะลักกีฬาชาวเยอรมันที่คว้าแชมป์โลกล่าสุดในปี2564ที่จะมาร่วมการแข่งขันในรายการนี้ด้วย